skips a beat. My heart skips a beat.สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะเมย์จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์กันบ้างนะคะหลายๆคนที่ติดตามในแฟนเพจก็จะเห็นว่าเมย์อัพรูปนะคะลงเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของแบรนด์เดอร์แฟร์นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองกล่องสีดำตัดด้วยสีทองแบบนี้นะคะเท่มากก็ผลิตภัณฑ์ของเดอร์แฟร์นะคะมีด้วยกัน3ตัวด้วยกันวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันหลังจากที่ลองใช้มาได้สัก1เดือนแล้วนะคะใช้มาสักพักเลยพักใหญ่ๆเลยนะคะเดือนกว่าๆได้แล้วนะคะก็จะมาแนะนำให้ดูกันว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวนี้ชื่อว่า The Fair Ultimate All in One Essence Face Serum นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นแบบไหนด้านในจะเป็นขวดแบบนี้ดูน่าใช้มากๆนะคะแพ็คเกจจิ้งของเขาแบบโอเคมากๆนะอันนี้จะบรรจุไปด้วยปริมาณ30มิลลิลิตรจะเป็นเนื้อครีมเอสเซนที่แบบค่อนข้างบางเบามากๆนะคะเวลาทาลงบนผิวหน้าเนี่ยจะซึมง่ายค่อนข้างซึมง่ายมากๆเดี๋ยวจะมาบีบเนื้อให้ดูกันตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าตัวเดียวใช้ตัวเดียวแบบจบเลยนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาดูแลในทุกๆปัญหาผิวเลยก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีด้วยกัน4อย่างนะคะอย่างแรกก็จะช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูขาวกระจ่างใสแล้วก็แบบจุดด่างดำจะลดเลือนลงนะคะอย่างที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของรีเพลลิ่งนะคะช่วยฟื้นฟูผิวริ้วรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบกระชับให้มันดูสดใสคือส่วนที่3จะเป็น Moisturizing นะคะจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวเนี่ยดูยืดหยุ่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างที่4เลยจะเป็น Preventing นะคะจะเป็นส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระคือ Antioxidant การเสริมสภาพของผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูสดใสมากขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่าแบบอันนี้ตัวเดียวคือครบมากๆนะคะตัวที่2นะคะที่จะมาแนะนำกันก็จะเป็นตัวนี้เลยกล่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ชื่อ The Fair Perfect UV Protection นะคะ SPF 50 PA บวกกันเลยนะคะกันแดดดีมากแล้วจะบอกว่าเนื้อกันแดดไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะเลยนะคะปกติแบบเวลาที่เคยใช้อ่ะกันแดดถ้า SPF 50 PA บวก3บวกบวกบวกอย่างเงี้ยนะคะเนื้อครีมมันจะเป็นแบบเหนียวเหนียวนิดนึงเป็นเนื้อครีมนะคะสีเบจซึมเข้าผิวดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวด้วยสมบัติเด่นๆเลยนะคะของกันแดดตัวนี้ก็คือค่า SPF นะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะน่าจะกันแดดเมืองไทยได้อยู่แหละเนาะ50เลยนะคะ PA บวกๆแล้วก็ช่วยป้องกันรังสี UVA และ UVB อย่างมีประสิทธิภาพนะคะกันแดดอันนี้นะคะเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆนะคะซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะแม้ผิวที่แพ้ง่ายก็ตามชิ้นที่3นะคะจะเป็นตัวนี้The Fair Brightening Booster C Powder นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผงวิตามิน C บริสุทธิ์ 100% จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเปิดออกมาด้านในก็จะเป็นขวดเป็นผงวิตามิน C นะคะบรรจุอยู่ในนี้ซึ่งผงวิตามิน C เนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นๆอยู่4ประการนะคะคือ1 Whitening นะคะช่วยบำรุงผิวให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นลดรอยสิวรอยดำรอยฝ้ากระต่างๆนะคะให้ดูจางลง2นะคะ reducing จะช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกที่อุดตันต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยสม่ำเสมอด้วยค่ะแล้ววิตามิน C นะคะยังมีผลในเรื่องของ antioxidant นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระชับตึงๆแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยอันควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยแล้วที่สำคัญเลยนะคะวิตามิน C เนี่ยจะมีคอลลาเจนบูสเตอร์นะคะที่จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระชับยืดหยุ่นแล้วก็มีความชุ่มชื่นค่ะวิธีใช้เนี่ยใช้ง่ายมากๆเลยนะคะคือ1วันเนี่ยมีแค่3ตัวนี้ก็คือจบเลยไม่ต้องแบบทาอะไรหลายชั้นนะคะตอนเช้าเนี่ยเมย์ก็จะทาทั้ง3ตัวเลยนะคะโดยวิธีการทาเนี่ยจะนำตัวนี้นะคะ Ultimate All in One กับวิตามิน C Booster ตัวนี้นะคะผสมกันแล้วก็ทาที่หน้านะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกันแดดเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะที่ยังไม่ได้ดูเวลาทาเนี่ยเขาให้ผสมกันด้วยนะจะเป็นเนื้อสีขาวๆอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เวลาทาก็ทาผสมกันไปเลยนะคะค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเมย์ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีรายละเอียดอะไรแบบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดอแฟร์นะคะสามารถถามได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นที่แฟนเพจของเมย์ก็ได้นะคะ facebook.com/meykumikitty ค่ะสำหรับครั้งนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย My heart skips a beat. My heart skips a beat.